ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าตาผมเนี่ยไม่ดีตาซ้ายเนี่ยเป็นต้อหินต้องออกไปหาหมอเขาก็ส่งผมไปที่โรงพยาบาลราชธรนมเข้าไปนั่งเรียงแถวก็ไปเขาก็มีหมอตาคนหนึ่งสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละพราะหมอตาไม่มีใครมาอยากจะทําเป็นหมอตาโรงพยาบาลราชธานมรักษาลักโทษไปเปิดคลินิกตัวเองรวยกว่า ท่านก็นดูท่านก็นบอกว่าทรักษา,าไม่ได้ต้องส่งออกอนอกโรงพยาบาลท่านเลยเขียนใบส่งตัวให้ก็เอาใบส่งตัวนี่กลับมาที่ของเปรมเยมส่งไปโรงพยาบาลราจารยท่านผู้ชมครับมีเทวดาคนหนึง่งแม่งสั่งทิพย์ดีกรมราชธรรมมาบอกกรณีส่วนที่ทิพย์องกุลไม่ให้ออกไปโรงพยาบาลทานผมเลยไม่ได้ออกเลยเป็นเวลาเป็นปีจนกรทังตาซ้ายผมน้ชจมครับแม่งบอดนี่คือความลับที่ผมขี้เกียจพูดและไอ้คนเฮียเนี่ยนะก็ยังอยู่มันมีพี่ชายที่เป็นขาใหญ่มากเป็นเทวดามันแกล้งผมตลอดเวลา าท่านผู้ชมเดาเอาก็เลยว่าใครผมไม่พูดอะเอางี้ดีกว่าจนกระทั่งลูกชายผมเนี่ยเขาร้องเรียนไปที่กรมราชธาัร แล้วเขาก็ร้องเรียนไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการเจรจาว่าความ่เฮ้ยทำไมคุณอนที่เขาไปนั่งโทษจริงแต่ว่าเขาไม่สบายแล้วหมอคุณให้ส่งโรงพยาบาลทำไมคุณไม่ส่งทีทักสินและแม่งไม่ทันขอที่อะไรแม่งส่งกันเองเห็นเรี่ยงแล้วตอนหลังเนี่ยพอก่อนที่จะถึงปีราชาพิเศษตาผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะท่านท่านท่านนรักท่านก็เลยออกมาออกคำสั่งให้ย้ายผมจากเรือนจําของเปรมไปที่โรงพยาบาลราชธรรมตาผมบอด พราะไอ้ตัวเฮียน,นั่นอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยท่านผู้ชมไปตีความวิสัชนาตามความหมายระหว่างบรรทัดของผมก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับ